ทุกคนคะในวันนี้ค่ะกลับมาต่อกันเลยเรามีอุปกรณ์พิกแอ็กใช่ไหมแล้วนี่มดเทตราค่ะฮ่าพิกแอ็กก็ต้องเป็นพิกแอ็กสินะใช่แล้วค่ะมิวใส่ลงไปเลยลิมิวก็ครับเออหือเควสคอมพลีทแน่นอน2หัวค่ะไหนหลบนายแอดวานซ์เมนต์หลบนี่ได้เพิ่มเป็นดูราบิลิตี้ค่ะแล้วใส่เอมเมอรัลด์อ่ะคลาสสิกเฮ้ยเอมเมอรัลด์พิกแอ็กแน่ไอเอมเมอรัลด์เรามีเยอะนี่นะมิวทำสัก2ด้ามแล้วกันเนาะวันนี้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะลงใต้ดินกันแน่นอนบันไดก็เตรียมมาแล้วเน่เห็นตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงมาแล้วแต่มิวก็ยังไม่ได้ขุดเฉยๆเราจะขุดแบบไหนดีดิ่งลงไหมคะไม่แนะนำดิ่งนะมีเรื่องของอากาศด้วยมิวว่าค่อยๆขุดลงดีกว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้หนีทันค่ะนี่คืออุปกรณ์ที่ไม่ได้ผ่านการเอนชานในทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าโอ้ขุดยังไหวแน่นอนลงทุนเลเวลทั้งหมดอะอัพสายพิกแอ็กเลยค่ะไหนพิกแอ็กอัพต่อได้ไหมอัพเกรดไม่ได้ XP ไม่พอแล้วค่ะ20/25อะไรเอ่ยอุ้ยทองแดงทองแดงทองแดงค่ะบอกเลยว่ามดครีเอทกับทองแดงนี่โค้งคู่กันบล็อกนี้ทำอะไรได้เอ่ยเป็นบล็อกหน้าตาประหลาดทำได้2อย่างซึ่งมิวก็ยังไม่รู้ว่าเขาให้ใช้ทำอะไรก็เก็บไว้ก่อนเสียงขึ้นมาเลยพิกแอ็กนี้เริ่มเข้ามือเรามากขึ้นแล้วค่ะมิวจำได้มิวจำได้ยิ่งใช้งานพิกแอ็กเรายิ่งชำนาญทำไมสโตนโอ้ดิฟสเลนหน้าตาเปลี่ยนไปไอเราก็สงสัยนึกว่าเป็นแร่อะไรไม่ใช่เลยเราสามารถลงได้จนถึงวัยที่ศูนย์มิวก็จะไปให้ถึงศูนย์ค่ะอูลาพิลาซูรีใช่ไหมใช่สเปลลังกิ้งเทล่าเจอสมบัติสิคะเดี๋ยวนะไวที่สุดแล้วก็ไม่เห็นจะมีเรื่องแอร์ใดๆอะไรเลยหรือหัวเรายังไม่พ้นไวที่สุดก็ไม่ได้มีออกซิเจนไม่มีอะไรเลยนี่คะแล้วเราสามารถเช็คได้ไงว่าออกซิเจนเราใกล้หมดเราก็ต่ำกว่าไวที่สุดแล้วนะลบหนึ่งแล้วค่ะหรือเพราะมิวใส่หน้ากากนี้อยู่เหรอดูริตี้ลดนั่นน่ะขึ้นหลอดมาแล้วโอ้อันนี้คือหลอดออกซิเจนใช่ไหมโอ้ใช่ค่ะเป็นหลอดน้ำแต่เป็นออกซิเจนอยู่ลึกเกินไปโอ้โอเคเนี่ยวายนี้กำลังพอดีนี่คือวายที่-2แต่ว่าหัวเราพ้นไงออกซิเจนก็เลยไม่มีปัญหาค่ะโอ้โอเคมีว่า-2กับ-3ก็ดีนะอุ้ยบางอย่างอะแค่เห็นก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะดีเลยค่ะอะไรอ่ะห้องสมบัติเหรอคิดดีไม่ได้เลยอ่ะเปิดกล่องนี้จะโดนจัมป์สแกร์มั้ยคะเฮ้ยหรือเป็นห้องสมบัติใต้ดินของบ้านเราหรือเปล่าบอกว่าคือสมบัติเปิดโอ้โหสมบัติของจริงค่ะเฮ้ยสมบัติจริงนะนั่นน่ะโหแต่มันจะเป็นมิมิกจะมีมิมิกไม่ได้ใดๆก็ตามอยู่ได้เพชรมาแล้วใช่ไหมแน่นอนโต๊ะคราฟเราก็มีค่ะคราฟสี่รออะไรเฮ้ๆดาบเพชรเน่จัดไปเฮ้ยยังน้อยดาเมจเพิ่มขึ้นมหาศาลจะทำพิกแอ็กไหมนะไม่เอารองเท้าก่อนแล้วกันค่ะเฮ้ยเพื่อความปลอดภัยนี่เหมือนห้องสมบัติใต้บ้านเราเลยค่ะมีไอเทมโบด้วยนะเนี่ยเฮ้ๆ คิดว่าเราจะนั่นเหรอไม่อ้าวเหมือนมีเกียร์บางอย่างอยากจะบอกว่าอันนี้ลากขึ้นไปข้างบนได้เหรอเฮ้ยบอกเลยค่ะระดับนี้ไม่ไว้ใจมีออกซิเจนเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยสำรวจเพลินใส่หน้ากากดีกว่าเสียงซอมบี้ก็มีค่ะมิวไม่ไว้ใจแต่นะโอ้โหก็เหมือนลงไม่ลึกนะคะแต่ก็เหมือนจะลงไปข้างล่างได้โอ้เหมือนจะเป็นลิฟต์บางอย่างนึกถึงคนที่เล่นมอดนะแล้วเจอกับดักเป็นประจำค่ะ
อะไรเนี่ยพี่เกียวโอ้สลามเอฟเฟกต์สลามอะเฮ้ยน่าสนมอนเตอร์กระหูเอาหูเอาลุดบาร์เรลโอ้โหก็ของดีโอ้กล่องที่เราเปิดแล้วจะหน้าตาเป็นแบบนี้อืมเอาล่ะเดี๋ยวเอาของเข้าไปเก็บก่อนแล้วก็จะมันรู้เต็มที่ไปเลยลงไปแป๊บเดียวกลับมาได้เหล็กค่ะเอาล่ะแบ็คแพ็คเราเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้จะสองแล้วยังเอ้ยครับได้เอาล่ะนี่คือการอัปเกรดแบ็คแพ็คเฮ้ยใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกหนึ่งแถวค่ะแต่มิวอัพเป็นขั้นทองยังไม่ได้เพราะว่าทองยังไม่พอค่ะไม่เป็นไรให้ขนาดนี้ถือว่าดีแล้วมาเว้เปิดโอ้โหลาพิลาซูรีเปิดต่ออ่าแต่ถือเมื่อกี้ถือว่าได้ของดีอยู่นะคะชื่อเปิดโอ้โหไดมอนด์อีก3ยอดเยี่ยมคือออกมาเลยค่ะอุ๊ยโอ้โหผักฝังไว้เป็นเม็ดเลยค่ะโอ้ยอดเดี๋ยวนะนี่มันบล็อกของเหลืองดิโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวแกสลักเลยยังเอ้ยย่อยได้โอ้ทองเหลืองต้นเกมของดีดีมากค่ะดีมากโอ้นี่บ็อกซิงอู้ห้องสมบัติของเทโอ้ยโอ้ยพอเจาะมาก็รู้เรื่องเลยทำไมมันต้องมีกงสปอนตรงนั้นด้วยล่ะคะแค่เปิดตรงนี้ปุ๊บก็โอ้โหปึ๊บโอ้โหทุกคนคะใส่เชดเดอร์นะมันเป็นเชดเดอร์ที่ติดมาค่ะเป็นอย่างนี้พอเปิดเชดเดอร์โลกมันช่างสว่างสดใสเหลือเกินเฮ้ยแล้วเราจะใส่เชดเดอร์ให้มันน่ากลัวทำไมอะนั่นสิคะนี่เชดเดอร์โอ้โหปิดเถอะสว่างขนาดนี้ดีกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะโอ้โหจากที่ดูน่ากลัวกลายเป็นไม่น่ากลัวขึ้นมาทันทีเดี๋ยวเราต้องดูอย่างหนึ่งออกซิเจนเราโอ้ยยังได้อยู่ค่ะเนี่ยกงสปอนค่ะเราอยู่ใกล้ขนาดนี้มันยังไม่เกิดอ่ะเนี่ยนี่ตรงนี้กงสปอนว่าไงโอ้มอนเตอร์บ็อกค่ะโอ้ขุดยากมากขุดแล้วที่จะได้ยินเสียงมอนเตอร์เยอะโอ้โหกงสปอนสเกลตรงนั้นค่ะแล้วข้างในนี้ก็เหมือนฟาร์มแล้วเนี่ยนี่สปูสแลบแถบดอโอ้โหถ้าเปิดแถบดอพลาดก็ร่วงค่ะกงสปอนสเกลตันโอ้โหสเกลตันเกิดกันไวมากเลยอะแล้วก็ตรงนี้ค่ะอย่างที่เห็นโอ้โลกใต้ดินจัดตอนนี้ขอทรัพยากรอย่างเดียวเลยแล้วกันโอ้โหดูสิคะที่เกี่ยวเกี่ยวขึ้นอย่างเงี้ยแปลว่าชัดเจนเลยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เอาไว้เคลื่อนที่ค่ะแต่หนูก็ไม่กล้าเคลื่อนที่อะตั้งแต่พาร์ทแรกที่โดนจับสเกลไปเราก็เรียนรู้อยู่ในใจว่าไม่เอาอีกแล้วหัวใจจะวายหน้ากากออกซิเจนจะหมดแล้วค่ะเหลืออยู่แค่นี้ถ้าอยู่ข้างบนบ้านเรานั้นจะเปิดเชดเดอร์เราก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าอยู่ข้างล่างนั้นปิดเชดเดอร์ดีกว่าเอาเข้าไปเลยโอ้โหทรัพยากรอิ่มหนำสำราญค่ะของดีทั้งนั้นเลยนะเนี่ยไดมอนด์พิกแอ็กเดี๋ยวนะขอใส่ดูหน่อยสิถ้าเราเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นหัวพิกแอ็กโอ้ฮอนได้ค่ะเพิ่มสปีดเพิ่มไมนิ่งอิฟฟิเชนซีเพิ่มดูราบิตี้โอ้โหของดีเดี๋ยวนะขอดูหัวก่อนโอ้โหบวกดูราบิตี้แน่ทำได้ไหมได้จัดสิคะดูบิตี้อ่ะสำคัญอันนี้ก็ใส่ต่อครับไดมอนด์วิกเอ็กแล้วแน่ยอดเลยค่ะบวกประสิทธิภาพกับดูบิตี้ดูบิตี้ตั้ง 1,500 แล้วนะกับสปีดอะไรคือสปีดไอ้แท็กสปีดเหรอคะเพิ่มไมนิ่งอิฟฟิเชนซีถ้าเรากดกลับสปีดนี่คืออะไรโอ้ตีไวนี่มันอาวุธสำหรับการขุดนะไม่ใช่ดาเมจจะทำวิกเอ็กดาเมจหรือดูบิตี้เนาะตอนนี้เราก็ขุดไวแล้วนะดูบิตี้ก็ดีค่ะจัดไป1เลเวลยอดเลย
ว้าวล่ะสามารถเปลี่ยนไทยของปลายดาบได้ด้วยค่ะว่าเราจะเอายังไงเจาะเกราะดีหรือบรีดดิ้งดีหรือว่าแทงข้างหลังดีใช่ไหมหรือเบสิกเลือกได้ค่ะแต่มิวชอบแบบดาเมจแรงๆทุกคนค่ะชุดของมิวนั้นเป็นเพชรเรียบร้อยค่ะแล้วก็นี่เลยบวกเท่าไรบวกสองเหรอไม่สองแถวค่ะแถวที่สองคืออัมเมอร์สามารถทะลุหลอดได้ค่ะแล้วถ้าเราถือดาบของเราจะได้อัมเมอร์มาอีกสี่ค่ะโอ้ถือดาบได้กรอนะก็ถือว่าดีค่ะมีกรอเยอะเราก็รู้สึกแบบสบายใจเอาล่ะมาทำเควสกันต่อเลยขอให้เราสตัมมิวก็จะสตัมเอออ้าวเอ๊ะไม่สิปงไหมปงแล้วนี่นั่นเลยค่ะระหว่างนี้กดรับได้ไหมคือหลายอย่าง56เลเวลว้าวตอนแรกเลเวล12สำเร็จเควสอะไรไปบ้างอะเนี่ย56เลเวลอันนี้มิสซิ่งไอเทม56เลเวลค่ะโอ้มดที่แจก XP ขนาดนี้นั้นคิดยังไงมันต้องโหดร้ายแน่นอนเลยใช่ไหมนั่นสิคะเอาล่ะใส่ไปดูสินี่อะไรเอ๊กระโดดเหรอคะอืมหนังสือไม่เอาแล้วกัน Unbreaking ก็น่าสนใจนะลุ้นจึงว้าวฟอร์จูนเลยเอ็นชันสไตล์ลูกแอดมินค่ะได้จับออฟที่แบบสุดๆไปเลยอ่ะอีฟิเซียนบริกกิ้งค่ะแล้วก็ฟอร์จูนว้าวลูตติ้งเหรอลูตติ้งก็ดีนะแต่ว่ามีว่าดาเมจดีกว่าค่ะนักงานนี้โอ้ชามเนสยังเราต้องเลือกออฟที่ดีที่สุดอันบริกกิ้งเอาก็ได้อันบริกกิ้งโพเทนเชียล3ถือว่าดีอยู่ค่ะทะเลเยอร์ตีอันเดดม็อบแรงใช่ไหมเฮ้ยของชอบของชอบเอาเลยสเลเยอร์เพียวๆเอ้ยสเลเยอร์อเกนมอนเตอร์เหรอคะก็โอ้เดฟสเตเดอร์ในน้ำโอ้ยถือว่าของดีโอ้โหคุ้มค่ะตอนแรกคิดว่าตัวช่วยหายใจค่ะน่าจะคราบยากความจริงไม่ยากเลยยังง่ายตอนแรกหมิวเข้าใจว่าเครื่องนี้มันจะคราบยากเนาะตัวที่ทำให้เราหายใจได้เวลาเราอยู่ลึกๆค่ะเปล่าเลยแค่มีกระดาษกับชาโคก็ได้แล้วเหมือนกับว่าอากาศไม่บริสุทธิ์ต้องมีการฟอกอากาศโอเคใส่หน้ากากเรียบร้อยค่ะมิวว่าเกาะของเรานั่นก็น่าจะแข็งใช้ได้แล้วนะก็ไม่ได้ยิงแรงเท่าไหร่นี่นะเฮ้ยเหมือนตรงนี้เป็นที่ฟาร์ม XP เราได้เลยค่ะเดี๋ยวนะแค่สกิลเราสานึกว่านอนจะโหดเฮ้ยเดี๋ยวโอ้แต่ปริมาณไม่ใช่ย่อยโอ้นักสเตรย์นี่นะเหมือนเป็นแหล่งฟาร์ม XP ชั้นดีเอ้ยจ้าเย้มอนเตอร์สปอนเนอร์สเกลตันตักไว้อย่างนี้เขาก็เกิดไม่ได้แล้วค่ะโอ้นั่นไงว่าอยู่ตรงนู้นก็กงสปอนไม่ได้ละสเกลตันเพียบสวัสดีจ้าว่าไงนั้นไอ้น้องสะพายกระเป๋าไว้ดิตบกระเป๋ามาให้เราซะดีๆนี่พี่เตรียมตัวมาดีค่ะโอ้โหถ้าเมื่อกี้มิวโดดลงมาจะเป็นยังไงนะนี่มันกับดักทั้งนั้นเลยค่ะกดคลิกได้ไหมไม่ได้ต้องใช้ขวานแต่เราดันไม่ได้ชั้นขวานมาเลย 9.5 ดาเมจมอนเตอร์หน้าตาแปลกๆนั้นต้องน่ากลัวแน่นอนโอ้โหเลือด60โอ้โหเลื่อน60แต่ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเรามาด้วยซอกเขาไม่มีโอกาสได้โจมตีเราเลยแต่แข็งตรงนั้นกงสปอนอะไรอ๋อกงสปอนสเกลตันค่ะรีบปักเขาให้ก่อนเลยสเต็ปไปครับคลาสสิกโอ้ยดูตีแรงเหมือนกันนั่นน่ะเฮ้ยแล้วไงล่ะเจ้าก็โดนน้ำแหลมใช่ไหมโอ้น้ำแหลมนี่มีประโยชน์ค่ะอื้อยอดเลย
บ้านวอดินแน่ถอย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 อุ้ยแต่ว่าอันนี้ต้องเอาต้องเอาอันไหนดูสิใส่ขวานลงไปหัวขวานนั้นโอ้โหเลือกประเภทของหัวขวานได้ด้วยค่ะเราก็ขวานตัดไม้ไม่ใช่เหรอขวานตัดไม้ค่ะใส่เพชรไปเพชรไม่พอเขาบอกต้องใช้เพชรสองไม่มีเพชรสองเอานี้แล้วกันอะดูรูบิตี้ครับน่าสนใจแล้วก็ด้านหลังแต่ไรดีอันนี้รูบิตี้บวกเพิ่มร้อยเดียวค่ะบวกเพิ่ม600บวกเพิ่ม300เฮ้ๆอันนี้ดีกว่าจัดไปผสมระหว่างเอมเมอรัลด์กับไดมอนด์ถือว่าดีนะไปดูกันดีกว่าค่ะบ้านของเรานั้นข้างนอกต้นไม้เยอะแยะโอ้ไม่ต้องเอนชานก็ไหวว้าวไหวค่ะนี่มันสกิลนี่นะคงดีมากมากเลยไปแวะไปตักน้ำมาค่ะโอ้ตักน้ำดูดีมากเลยโอ้โหไม่เคยเห็นแบบนี้เลยค่ะโอ้โหเป็นถังน้ำที่ถือแล้วแบบเท่หิ้วน้ำชัดเจนแบบนี้มิวเจอกงสเกลตันแล้วก็ได้เวลาในการทำฟาร์มใช่ไหมคะแต่มันมีเงื่อนไขนะถ้าเราอยากจะ FK เราต้อง FK ในตำแหน่งที่สูงค่ะกว่า Y ที่0นั่นเองตัวนี้คือเงื่อนไขเอาล่ะได้เวลาออกแบบรูปแบบแล้วค่ะทุกคนคะตรงนี้เป็น Y ที่1ค่ะเป็นวายที่มิวไม่ต้องการเครื่องช่วยหายใจมิวคิดว่าจะทำฟาร์มตรงนี้ค่ะเราคิดไว้แล้วว่าจะต้องเป็นระบบมดครีเอทที่ส่งสเกลตันขึ้นมาใช่แล้วเราก็จะตีเขาที่ตรงนี้ค่ะจากนั้นเขาก็จะกลายเป็นแหล่ง XP เพราะมิวมี XP เยอะโอ้โหสกิลต่างๆอัพได้แบบสบายๆแน่นอนค่ะตอนนี้มิวเหลือออกซิเจนอยู่ไม่มากค่ะมิวต้องรีบในการทำงานแล้วตรงนี้เป็นที่เกิดของเจ้าสเกลตันใช่ไหมก็ใช่อย่างที่คิดแน่นอนเดี๋ยวเอ้ยไปนู่นเลยนายมิวจะวางพื้นที่เป็นแบบนี้ค่ะแล้วข้างบนเนี้ยมิวจะวางเป็นน้ำเอ้ยดูตกใจนอนเอ้ยโอ้ยกอบลินเทรดเดอร์ค่ะพลัวรวมกับขั้น5เป็นอะไรเป็นขั้น6ตกใจหมดเอ้ยนะตกใจเลยไอ้เจ้าตัวกอบลินเทรดเดอร์เพราะเขาเลื่อนรถเขาก็หาอะไรกินไงไอ้เราก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะต้องปล่อยน้ำมันยังไงนะปล่อยน้ำลงมาแล้วก็ส่งขึ้นมาข้างบนแค่นั้นก็น่าจะได้แล้วค่ะเอาล่ะทุกคนคะลงมาเลยเช็คความถูกต้องรอบสุดท้ายค่ะก็น่าจะได้แล้วนะโอเคงานนี้มิวก็แค่วางน้ำใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8พอดีค่ะนับไว้เป๊ะเลยเอาล่ะเป็นน้ำแล้วค่ะไปเราขึ้นไปตามเขาไปจึ๊บเฮ้เฮ้เฮ้ทีนี้ก็รอน้อนเกิดน้อนจะเกิดไว้เนี่ยในรูปแบบนี้มิวเป็นห่วงมากเลยปกติน้อนจะเกิดลงล่างใช่ไหมเอ้ยเกิดแล้วโอ้โหต้องมีพื้นที่เขาเกิดซะหน่อยมิวไปวางแถบถอกั้นตรงนู้นค่ะเขามาเลยนะนั่นน่ะอ่ะแล้วเอ๊ะทำไมไม่ถูกพัดขึ้นมาข้างบนล่ะเฮ้ยมาอีกตัวหนึ่งแล้วมิวว่าหัวติดค่ะแต่ถ้าสองตัวน่าจะดันกันไปได้ใช่ไหมดูสิฮึบเร็วเฮ้ยได้เสียงมาแล้วใช่เขาต้องการแรงดันนั่นเองค่ะยอดเลยอุ้ยตัวที่สองมาแล้วนั่นแหละของจริงค่ะโอ้โหสเกลตันบางตัวเลือด72ค่ะนั่นนี่โอ้ใส่ชุดเกราะมาเต็มที่เลยอุ้ยหมวกยังเพชรเลยค่ะตอนนี้มิวกำลังลองดูบางอย่างว่าถ้าเราใช้ตัวเครื่องบดในการฆ่าเขาอะทำดาเมจได้นี่ได้XPไหมอะ
ถ้าเขาตายนั่นสิคะกำลังคิดกำลังคิดแต่พลังงานเราไม่พอโอ้โหดูสินอนมาเพียบเลยเหมือนว่าเครื่องปั่นจะไม่ได้ XP เนี่ยตีเองอะ XP ขึ้นแบบเห็นได้ชัดค่ะโอ้อย่างงี้อะดีค่ะดีแหล่ง XP ของเราแค่รอเจ้าสเกลตันเกิดค่ะแล้วก็มาแล้วเองประตูสักเล็กน้อยค่ะเสริมความปลอดภัยนิดนึง FK นี้ก็จะได้สบายนอนมาอีกแล้วยินดีต้อนรับนาย9เลเวลดีค่ะอุ๊ยอะไรนั่นเสียงแถวนี้มันน่ากลัวจริงๆเลยค่ะถ้าตามใดก็ตามที่เขามาหาเราไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาสบายใจอยู่โหอะไรอ่ะนี่ตัวอะไรแต่แถวนี้โพรงถ้ำเยอะค่ะเลือดไหลเท่าไหร่ไม่ต้องสนใจตีอย่างเดียวค่ะเอ็กพีเนาะเอาล่ะทุกคนค่ะในวันนี้ค่ะเราได้มาเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆเนาะสำหรับฟาร์มค่ะเพื่อ XP มิวรู้แล้วว่า XP นั้นสำคัญมากๆบอกเลยว่าสเกลตันอย่างนี้จะฟาร์มให้รวย XP ไปเลยค่ะเอาให้แบบเลเวลเกือบตันเลย น่าจะตันยากใช่ไหมเอาเป็นว่าเอาเกือบแล้วกันค่ะของดีของดีขอฟาร์มต่อตรงนี้ยาวๆเลยแล้วกันเนาะในพาร์ทนี้ค่ะก็ลากันก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะสำหรับ Minecraft มอดสตรีมพังค่ะบ๊ายบายค่ะ